ใหม่ครับสมาชิกใหม่ของบ้านไซทองก็ขอเรียกว่าต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะน้องๆทั้งสองคนนะคะครอบครัวแล้วก็แพรริสค่ะน้องพี่พีแล้วก็น้องนิชาอย่างน้องพี่พีนั่นคือพี่ชมก็เคยเห็นอยู่แล้วจ้าใช่จ้าเป็นไงคะความซิกเนเจอร์แบบว่าความโดดเด่นของน้องๆเนี่ยค่ะก็จริงๆก็ดีนะทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนก็จะได้มาช่วยกันส่งต่อแมสเซจไงใช่มั้ยสมมุติว่าจะให้ดิฉันมาพูดกับวัยรุ่นว่าเอ้ย you're worth it อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครฟังแล้วใช่ป่ะก็เพราะต้องฟังเพื่อนเขาของแม่ก็คือเป็นคนละเจนกันคนละกลุ่มแต่ก็ดูเนียนนะไปด้วยกันได้เออเคยรู้จักฟิวเพื่อนกับเป็นวันเนียนป่ะเนียนเนียนกับเป็นวันนี้ค่ะค่ะก็เป็นของวันนี้ก็ค่ะก็เป็นเพื่อนใหญ่เนาะค่ะก็ห่างๆไปนานเป็นยังไงบ้างครับกับเพื่อนจะได้ไปร่วมงานกับต่างชาติอะไรบ้างไหมครับพี่จะได้ไปร่วมงานกับต่างชาติบ้างไหมครับกับเมืองคานอ๋อก็เนี่ยเดี๋ยวติดตามวันที่12มีงานก็จะมีการเปิดตัวอีกรอบเลยจะมาโปรดครับสำหรับงานนี้มันเกี่ยวข้องอะไรอย่างเห็นว่าต้องมีแบบการพูดเกี่ยวกับทัศนคติและสปอร์ตใช่คือจริงๆวันนี้ก็คือเมสเซจหลักๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะบอกเรื่องของเซลฟ์เวิร์คคุณค่าของทุกคนอยู่ในนี้นะคะก็อยากจะมาตอบย้ำเมสเซจในทางของเราเพราะว่าก็เรียกว่าพยายามที่จะสื่อสารมาตลอดเรื่องของไอเอ็นไม่ได้ไปก็จำได้ว่าแคมเปญของเราก็น่าติดตามทั้งปีที่ชมฝากประจำใช่ค่ะก็ฝากทุกๆแคมเปญนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆก็คือมีเรื่องของสแตนด์อัพด้วยนะคะที่เรียกว่ารณรงค์เรื่องของไม่ให้มีการคุกคามกันบนท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะก็มีวิธีง่ายๆดูเป็นคลิปแค่10นาทีเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะรับมือยังไงหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราสามารถแบบว่ามีส่วนร่วมในการแบบช่วยยังไงได้บ้างก็เข้าไปดูได้ไปที่เรื่องโรงเรียนของน้องเป็นโรงเรียนของเราน่าเป็นยังไงใช่คุณครูใจดีทุกคนพาไปดูมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นน้องๆก็เอนจอยชอบกันถูกใจแม่หรือถูกใจลูกถูกใจพ่อถูกใจพ่อที่สุดแต่แม่ขอเวลาทำใช้20ปีก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกก็อีก8-9ปีนู่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำใช้20ปีเลยคะก็รู้สึกจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าจะเป็นที่นั่งเขาจะรับตอน13อะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยดูไฟนะใครอยากเคลื่อนที่เยอะสักไฟยากๆแล้วตอนแล้วพอน้องๆไปนู้นก็คือคุณพ่อนี่ยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรก็จริงๆคือเหมือนเราไปทำความรู้จักมากกว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่มั้ยคะก็ถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทํายังไงบ้างการสอบเค้าต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาร์อาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆอะไรก็ไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหมแม่ไหวไหมแม่ไหวเห็นนะเขาพูดแล้วเขาอยากเรียนที่นี่อยากอยู่ที่เขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงมีคิดเยอะนิดนึงเหรอคะที่อยากให้น้องไปอยู่ที่นั่นคืออยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบ nobody แบบอะไรก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอ่ะอย่างเกณฑ์การรับของเขาเป็นยังไงคะพี่ชมต้องสอบเข้าอย่างเดียวใช่มันก็จะมีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเรโชว่าเอ้ยเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชาสอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติวน้องๆยังไงบ้างถ้าเข้าจริงๆต้องเตรียมน้องๆยังไงบ้างชุดเข้าไปก็เตรียมยังไงคือจริงๆเขาก็บอกไกด์ไลน์มาเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยถ้าพูดถึงในเชิงวิชาการอะไรเงี้ยมันก็จะมีสอบประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีว่าคุณชมอ่ะเขาก็มีไกด์ไลน์เขามีไกด์ไลน์ว่าเอาไปนี้เลยค่ะมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาอะไรเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนอยู่อนุบาลอ่ะก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีนึงแล้วก็สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ชมวางแผนดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปหลายๆที่ที่ไปเซอร์เวย์มาจริงๆไปแค่ที่เดียวนะคะคือหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยก็จริงๆยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีอะค่ะก็เพียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วก็แบบเหมือนมีคนแนะนำพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ไปทำการบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยในหลายปีนี่คือต้องเตรียมตัวเรื่องครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คง
ต้องมูฟไปเลยก็อาจจะไม่ได้มูฟไปเลยอะแต่ว่าไปกับกับเพราะว่ามันมีข่าวว่าเหมือนแบบพี่ชมอาจจะแบบเบรกงานแล้วแบบย้ายไปอยู่นั้นเลยก็9ปีก็ทำไม่ไหวแล้วป่ะก็คือวางแผนไว้อยู่แล้วจริงไม่วางแผนแล้วงมมากเลยนะคือแม่จะหายจากหน้าจอไปเลยอะคะหรือยังไงพี่ชมอะไรนะหายเสื้อผ้าของแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้คอนเทนต์เกิดจากที่นี่คือคิดไว้จริงๆเหรอคือเหมือนว่าชุมเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกหรือแบบทุกวันนี้เขาจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วน้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า 20% อันนี้ถือโอกาสไปดูบ้านที่เผื่อจะอยู่ในอนาคตด้วยไหมก็มีดูบ้างงานในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยๆเฟดเคลียร์ไปหรือยังไงฮะที่ระวังแผนไว้กับอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้จริงๆมีช้อยเดียวเลยไหมคะพี่ชมเรื่องโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจริงๆก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดูไว้แหละก็มีในใจแหละถ้าพี่ชมไปน้องเกลก็จะไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป.2 ป.3 อะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ขวบอ่ะเสียว่าการวางแผนของเราคือจะดูเป็นปีต่อปีอะไรประมาณนี้ไหมพี่ชมก็ยังมึนอยู่ว่าจะยังไงก็ถ้าไปอยู่ก็แสดงว่าเกลก็มีสิทธิ์จะเรียนที่โน่นด้วยก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิลไปไปมาแต่เป้าหมายคุณพ่อค่อนข้างชัดเจนว่าคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งคือมันไม่มีโอกาสว่าแบบส่งน้องไปนู่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่บินไปเยี่ยมนี่ไม่ได้เลยพี่ชมก็อาจจะตอบไม่รู้ยังนึกภาพไม่ออกอาจจะตรงนู้น2เดือนตรงนี้เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่คุณซ่าคุณซ่าคุณซ่าตอนนี้คิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่อาพี่ชมขออนุญาตถามหนุ่มเรื่องเมืองคานแล้วกันครับจะมีโอกาสได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องมา12มีการเปิดตัวมีอีกรอบนึงมีโอเพ่นบอดี้แม่เปิดตัวแม่อัปเดตดีนะก็คือจะเป็นโอเพ่นบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงครับก็รอดูแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยแม่ยับยั้งเด็กสี่ยังไง12มันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกับงานที่12ก็ยังมีแถลงข่าวอะไรเงี้ยแล้วค่ะก็เดี๋ยวแบบคงได้หมายกันได้หรือยังยังไม่ส่งเปียยังไม่ทำอะไรเสร็จไม่ส่งนี่งานแสดงปีนี้นี่คุณชมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ดูละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะเต้นไปหนาวค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้จะมีกฎบาทยังไงครับพี่หนังค่ายไหนพี่ยอไม่ใช่แต่ก็สนีเขาพูดดีกว่าเขาพูดดีกว่าเป็นของ M39จริงเป็นของ M39 ใช่ตอบว่าละครมีติดต่อมาบ้างไหมครับพี่ชมไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วกันทำไมอ่ะแฟนๆเขามีความคิดถึงไม่หรอกก็คือไม่ไหวจริงเพราะว่าเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราไม่สามารถแบบ6เดือน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าชีพตอนนี้คือ full time เป็นแม่ไปแล้วเนาะกับปีนี้มีผลงานหนังแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายกับโฆษณาที่แล้วค่ะโอเคที่จะมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่ชมจบไปแล้วเราไปเฉพาะกับน้องพีพีพออินเสิร์ตก่อนค่ะพี่ชมอินเสิร์ตก่อนพี่ชมแต่กล้องนี้นะคะภาพนี้นะคะแม่1 2 1 2โอเคจบกล้องนี้นะคะ1 2 1บอกว่ายิ้มถูกฉันเล่นหรอกล้องน้องนะกล้องน้องขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ชมฟังแม่กล้องแม่กล้องไรเสือฟังกัน1 2สวยมากแม่มาฟังแชทก่อนไปชมแม่ค่ะ1 2 3ค่ะทีนี้ปอนตลอดพี่จ้างมือถือนี้นะครับ1 2 3ครับ1 2 3เปิดอ่ะแม่เสร็จแล้วขอห้องนี้ต่อนะชอบถ่ายไปนอนๆนะออกไปครับแน่นอนมันบวมใช่ไหมครับผมต้นไม้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 พี่ชมค่ะขอกล้องล่างได้นะแต่ชมขอบคุณค่ะได้ชมกล้องหนูหน่อยได้ชมกล้องพายุหน่อยค่ะแม่บอกว่ารักรักแม่ขอยกให้ชมขอยกแม่ชมพี่ชมค่ะลงมาค่ะต้องนี้ครับต้องนี้ครับชมมีคำว่าค่ะไม่ใช่หลายคนครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะต่อแล้วแม่จ๋าอันนี้ค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะแม่ชมค่ะขอบคุณค่ะน่าจะถือนะคะขอบคุณค่ะแต่ละคนขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้ค่ะแม่นะคะตรงนี้โอเคอันนี้ให้ค่ะพี่ชมมีรถกี่คันเปิดแบบนั้นสามสามดีเจจอยอ่ะดีเจจอยพี่ชมมาตอนที่ชมพูดแม่ที่แม่1 2 3เลยโอเคนะคะพี่รอยพี่ชมมีหนึ่งขาขอหยับยิ้มทีมาด้านนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ